มาสวัสดียามกลางคืนนะครับก็สองทุ่มกว่านะครับก็รายการพูดคุยไปเรื่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพูดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะบางเรื่องก็สนใจเอามาพูดนะครับนะเริ่มกันเลยนะครับนะเรื่องที่หนึ่งนะครับวันนี้เอาเรื่องรถไฟก่อนนะครับรถไฟหัวรถจักรแบตเตอรี่ EV นะครับนะทดสอบนะครับเดินรถจากกรุงเทพนะครับนะกรุงเทพหัวลำโพงไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ก็เดินทางไปถึงแล้วเรียบร้อยนะครับนะก็เหมือนเป็นการทดสอบนะครับว่ารถเนี่ยถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันเต็มเนี่ยนะครับนะจะสามารถอยู่ถึงนครศรีธรรมราชได้ไหมแล้วตู้ที่พ่วงไปเป็นตู้ JR ทั้งหมดมีทั้งปรับปรุงใหม่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีชั้น1ด้วยที่มันเป็นห้องไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนะแต่ตู้ JR น่าจะประมาณ10กว่าตู้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2นะครับนะเรื่องสุดท้ายนี่จะหดหู่มากเอาเรื่องที่2ก่อนเรื่องที่2นะครับวงค็อกเทลนะครับนะน่าจะเพิ่งประกาศวันนี้นะครับว่าเขาจะยุบวงในปี2025แค่ต้นปีเนี่ยนะครับนะยังไม่ถึงขั้นยุบวงเอ้ยยุบวงนะครับนะวงค็อกเทลก็ประกาศว่าจะยุบวงในวันเอ้ยไม่ใช่ในวันปีหน้านะครับนะ2025แล้วเขาก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายน่าจะจัดแถวๆในกรุงเทพนั่นแหละนะครับนะไม่ใช่วงค็อกเทลวงเดียวนะครับที่จะยุบวงในปีหน้าวงคาราบาวก็เช่นกันนะครับนะวงคาราบาวเนี่ยจะยุบวงในเดือนเมษายนปี2025ก็คือปีหน้าโอ้อีกนานเลยหลายเดือนหลายวันหลายปีนะครับนะก็2วันนี้ก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะยุบวงนะครับนะวงหน้าแอดคาราบาวเนี่ยนะครับนะยุบวงก็เพราะว่าคนที่อยู่ในวงดนตรีเนี่ยขอโทษนะครับเริ่มแก่กันหมดแล้วอายุ 50-60 กันแล้วนะครับนะวงค็อกเทลก็เป็นการเหมือนกับว่าแยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่ของตนเองนะครับบางคนก็เป็นพ่อคนและบางคนก็อยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับนะอย่างเช่นไปทำงานไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะและพี่โอมค็อกเทลเขาก็จะไม่ได้มาเป็นนักร้องอีกต่อไปนะครับนะเพลงที่ดังเนี่ยนะครับนะถ้าประมาณปี2566หรือว่า2557เนี่ยนะครับขออภัยเอาใหม่ปีประมาณปี2556ถึงปี2557โดยประมาณนะครับนะมันมีเพลงที่ชื่อว่าคุกเข่านะครับนะคุกเข่าโหเพลงอะไรอีกวะโปรดเถิดรักนะครับคู่ชีวิตหลากหลายเพลงของวงค็อกเทลใครเป็นแฟนมันแท้เนี่ยต้องฟังได้หมดทุกเพลงนะครับนะเพลงแรกที่ทำให้ผมรู้จักวงค็อกเทลก็คือเพลงคุกเข่านี่แหละนะครับนะคุกเข่าก็ท่อนที่มันจะร้องว่าช่างกำลังคอร้องออดวอนอย่าทิ้งไปทิ้งตัวลงคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2เรื่องการยุบวงของคาราบาวและค็อกเทลนะครับนะเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับนะอันนี้อาจจะพูดนานมากไม่มากเท่าไหร่นะครับนะเรื่องสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองตอน 8:35 นะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่ง1ซอยรู้สึกว่าจะเป็นซอยพัฒนาการ26นะครับนะกรุงเทพมหานครนะครับมีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับนะเด็กนักเรียนก็เข้าแถวตามปกติแต่ว่ามีเด็กคนนึงนะครับนะที่ข่าวมาบอกว่าเด็กพิเศษเนี่ยตอนนี้ไม่น่าใช่แล้วนะครับเด็กคนนึงนะครับนะน่าจะรุ่นเดียวกันม.2ไปแทงเพื่อนตัวเองนะครับนะก็คือเพื่อนที่โดนแทงเนี่ยนะครับโดนแทงที่คอก่อนที่เขาจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสลดตั้งแต่เช้าเลยนะครับเวลา 8:35 ที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณครูก็ใจหายนักเรียนเพื่อนๆที่อยู่แถวนั้นก็ใจหายนะครับนะเพราะว่าเด็กคนนี้มันมีพฤติกรรมที่เหี้ยมากนะครับนะดูดบุหรี่เสพยาเสพติดนี่แหละนะครับนะถึงบอกไงว่าประเทศไทยอ่ะมันยังไม่หมดเกี่ยวกับปัญหาพวกนี้คือมันยังไม่หายไปจากประเทศไทยมันก็ยังคงมีอยู่จนถึงอนาคตอ่ะนะครับนะพวกยาบ้ากัญชาอะไรเนี่ยนะครับนะโดนแทงแค่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้ตำรวจก็เอาไปศาลแล้วนะครับนะไปสอบปากคำก็คือน้องคนนี้เหมือนบอกว่า
อะไรไหมมานะครับคือน้องคนนี้นะครับนะน่าจะอายุประมาณ13 14นี่แหละนะครับน้องเขาเนี่ยตำรวจบอกว่าเขาพูดตามปกติไหมหมามันจะเห่านะครับเขาพูดตามปกติก็คือให้คำเนี่ยเหมือนอ้างนะครับว่าคือตัวเองอ่ะพกมีดที่ปอกมีดเอ้ยที่ปอกมะม่วงปอกอะไรนะไปตลอดเลยนะครับนะคนนะครับไม่รู้จักไม่ใช่ผีนะคนนะครับใครก็ไม่รู้ช่างแม่งมาต่อนะครับซึ่งเด็กที่โดนแทงเนี่ยก็เป็นเด็กที่ร่าเริงนะผมไม่รู้ว่าเขาเคยไปมีเรื่องกับเด็กคนนี้หรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าตอนที่เข้าแถวเนี่ยเหมือนน้องคนที่รับสารภาพเนี่ยว่าอะไรอะเหมือนเขามาท้าทายยืมเงิน20บาทอะไรเงี้ยซึ่งการยืมเงินมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วนะครับนะอย่างสมมติว่าผมจะขอเพื่อน5บาทเพื่อนก็ให้อย่างเงี้ยผมก็ไม่ถือถ้ามีก็ให้ถ้าไม่มีก็ไม่ให้คนเรามันต้องช่วยเหลือกันสินะครับและอีกอย่างนึงอาจจะโยงไปถึงการบูลลี่ด้วยนะครับนะการบูลลี่เนี่ยมันเป็นการล้อเลียนนะครับนะเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับนะเอาปีนี้นะครับ2567เนี่ยคดีเยาวชนเนี่ยพุ่งไปแล้วประมาณคิดเป็นคนนะครับ 1,046 คนนะครับนะแค่ต้นปีเองนะครับนะและเดือนมกราคมมันเป็นเดือนที่ยาวนานนะครับนะมี31วันนะครับนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับที่เดือนมกราคมมันนานแต่มันก็คงจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนที่เกิดเหตุก็ผู้ว่าเนี่ยชาติก็ลงไปพื้นที่เกิดเหตุเลยนะครับนะไปวางมาตรการรักษาความปลอดภัยก็คือก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยให้คุณครูเนี่ยเก็บของมีดคมนะครับนะก็คือพวกมีดพวกอะไรเนี่ยเวลาที่แบบว่าถ้านักเรียนฆ่ากรรมเนาะนะครับก็จะทั้งเกี่ยวกับพวกแกะสลักทำอาหารขนมอะไรเงี้ยต้องเก็บไว้ดีๆนะครับนะแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อส่องดูว่าตอนที่โดนแทงอ่ะมีแต่เพื่อนเห็นไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับนะโอ้โหสลดแต่เช้าเลยเด็กถูกแทงสาหัสแทงที่คอนะครับนะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับก็ทำไมเนาะอย่างที่บอกอ่ะคนเราเกิดมามันไม่มีใครหรอกที่อยากตายอ่ะนะครับนะอยากอยู่ยาวๆเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับนะแต่ทำไงได้อ่ะมันจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างน้องคนเนี้ยโดนแทงเพราะว่าคนที่แทงเนี่ยเหมือนเป็นเด็กพิเศษนะครับขยายความนิดนึงเด็กพิเศษก็คือเด็กที่มันแบบว่ามันไม่เหมือนเด็กคนอื่นนะครับก็คือไปเรียนพิเศษไปทำอะไรนู่นนี่นั่นพิเศษอะไรเงี้ยพ่อแม่สั่งสอนมาไงก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เข้าข้าของเด็กพิเศษส่วนเด็กธรรมดาไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษก็ได้นะครับแค่ความรู้ในห้องเรียนก็เอามาใช้ได้ความรู้ในห้องเรียนน่ะไม่ได้แบบว่าคือความรู้นอกห้องอ่ะมันใช้ได้นะครับนะอย่างเราเนี่ยนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับการรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกมาพูดสินะครับนะเราจะให้แบบว่าอยู่เฉยๆกันอย่างนี้หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากถึงทุกโรงเรียนนะครับว่าวางมาตรการให้ดีๆนะครับนะตรวจสอบของเลยนะครับมีดปืนอาวุธอะไรต่างๆนานานะครับนะและเมื่อคืนมั้งน่าจะเมื่อคืนนะครับเกิดที่หน้าเทคโนโลยีปทุมนะครับนะเด็กวัยรุ่นตีกันอีกแล้วนะครับนะต่างสถาบันนะครับแม่สงสัยด้วยเรื่องโฟร์คิงมาสะใจก็เลยมาตีกันในชีวิตจริงนะครับต้องบอกกันอย่างนี้นะครับว่าโฟร์คิงภาค1กับภาค2เนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยไปตีกันนะครับไม่ใช่นะเป็นการแสดงถึงบ่งบอกว่าผลลัพธ์ที่ทำเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่ทำเสมอก็คือทุกแรงกระทำขออภัยนะครับพูดใหม่ทุกแรงกระทำมันมีผลลัพธ์เสมออย่างสมมติว่าเด็กกนกเนี่ยไปตีเด็กปูนาพลนะครับเสียชีวิตไปหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็มีผลกระทบตามมาที่ว่าผู้ปกครองของคนที่เสียชีวิตแจ้งความได้เหมือนกับกรณีเนี้ยนะครับแม่ของคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นนักเรียนนะครับนะอยู่ม.2 เองนะครับม.เดียวกันเนาะแม่ก็บอกว่าขอโทษขอโทษแล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะครับคุณแม่คุณแม่ให้เป็นไปตามกฎเถอะครับกฎหมายนะฮะกฎหมายมันจะเร่งงานเขาเองนะครับในสมัยนี้เนี่ยความยุติธรรมมันไม่ค่อยมีนะครับนะมันหายากมากเลยไอ้ความยุติธรรมเนี่ยนะครับนะความยุติธรรมของเด็กคนนี้มันอยู่ที่ไหนกันวะ
นะครับนะเวลาเกิดข่าวเนี่ยยิงกันตายเสียชีวิตกันตายเนี่ยนะครับเรามักจะไม่ค่อยเห็นความยุติธรรมนะครับนะความยุติธรรมก็คือแบบว่ากฎอะมันเป็นกฎหมายที่มันไม่ยุติธรรมไงนะครับนะน้องคนนี้พอแทงเสร็จกฎหมายอาจจะไม่ได้เล่นงานอะไรมากแต่ผมพูดตรงนี้เลยว่าใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนะแต่ผมเชื่อเวลาที่เราสมมติว่าเราเห็นคนฆ่ากันตายเนี่ยเสียชีวิตบ้างบาดเจ็บมากบาดเจ็บบ้างนะครับนะผมพูดตรงนี้เลยว่าผมก็เป็นคนนึงที่กลัวตายเหมือนกันนะครับนะแล้วผมอยากจะบอกว่าคือต่อให้เราโดนบูลลี่อะไรอ่ะเราอย่าไปถือสาเลยนะครับนะไอคนพวกเนี้ยมันเป็นคนที่แบบว่าคือเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าทำกรรมอะไรมาในชาติที่แล้วนะครับนะเราไม่รู้เลยนะครับนะเราเอาแค่ปัจจุบันพอนะครับปัจจุบันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดอะนะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับนะอย่าไปทำเนาะแทงกันกลางตอนที่เข้าแถวอะนะครับเหมือนปล่อยแถวด้วยนะครับเนาะโอเคก็วันนี้ก็มีเรื่องเท่านี้อ๋ออีกเรื่องนึงเรื่องที่4นะครับก็มีพี่คนนึงคอมเมนต์มานะครับมีคนพาดพิงถึงน้องมาบุนาอ่ะขอพูดหน่อยนะครับการที่คุณไปพูดอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะครับคุณคิดว่าการที่คุณไปพูดเนี่ยว่าโอ้โหเด็กที่อยู่บามูนาขายรถไฟแม่งเฮี้ยเกินอะไรอย่างเงี้ยหรอครับนะผมเห็นลิงก์แล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปดูแต่ผมสรุปคร่าวๆให้นะครับนะว่าการพาดพิงถึงคนอื่นอ่ะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นหรอกนะครับนะโดนบูลลี่อะไรอ่ะมึงก็ไม่สมควรไปทำเขาก็อยู่ของเขาดีๆอ่ะเขาจะมีเรื่องกับใครมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาปะนะครับนะเพราะฉะนั้นฝากถึงน้องที่อยู่บามูนานะฮะคนละคนนะครับอันนี้คนนึงมันอยู่ที่เดียวกันแต่ว่ามันทำช่อง YouTube คนละช่องเนาะนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้คนที่ด่าน้องบามูนาเนี่ยมันชื่ออะไรเนาะนะครับอย่าเห็นหน้ามันจังเลยนะครับนะแต่ผมคงไม่ไปเหยียบถึงที่หรอกปามูนาอ่ะผมขี้เกียจไปผมก็ไม่อยากจะไปมีเรื่องกับใครหรอกนะครับนะก็ฝากไว้เนาะนะครับนะการพูดถึงคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมาเลยสักนิดเดียวนะครับนะโอเคตอนนี้2:25แล้วเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะครับง่วงนอนมากนะครับนะก็ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเนี่ยเกี่ยวกับเด็กม.2นะครับนะเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะแทงเพื่อนตัวเองเสียชีวิตเลยนะครับจากบาดเจ็บก็เสียชีวิตคือทนแผลไม่ไหวนะครับนะมันน่าจะแทงลึกอ่ะน้องเขาก็เลยเสียชีวิตก็ขอให้ดวงวิญญาณน้องนะครับนะไปสู่ภพภูมิที่ดีเนาะนะครับนะเองไปสบายเลยนะครับนะเองไม่ต้องห่วงกฎหมายในโลกมนุษย์เนี่ยมันอ่านไม่ยุติธรรมก็จริงแต่พี่จะพูดกับเองว่าถ้าเองยืนฟังอยู่ตรงนี้นะน้องที่โดนแทงเมื่อเช้านี้นะครับนะพี่จะบอกว่ากฎหมายอ่ะมันไม่ยุติธรรมหรอกนะแล้วก็ฝากถึงคนอื่นด้วยนะฮะแต่กฎแห่งกรรมมายุติธรรมเสมอครับนะน้องเองฟังอยู่นะพี่ไม่รู้หรอกว่าเองชื่ออะไรอะนะครับนะแต่พี่บอกกับเองว่าคือการให้อภัยอะมันก็บางทีดวงวิญญาณของคนที่จากไปอะนะครับยังยึดติดอยู่เลยนะครับเป็นห่วงคนในครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากถึงน้องนะครับนะน้องคนที่เสียชีวิตว่าอย่าไปอะไรเลยนะครับนะเองอ่ะเกิดมาได้เท่านี้แหละเองก็มีบุญเท่านี้นะครับนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าเองกับน้องคนเนี้ยไปทำกรรมอะไรกันมาในชาติที่แล้วเพราะว่าทุกคนเกิดมามันไม่มีใครหรอกครับที่จะแบบว่าระลึกชาติได้ว่าตัวเองเคยไปทำอะไรแต่บางคนนะครับแค่ 0.1% ระลึกชาติได้ว่าก่อนที่ตัวเองจะมาเกิดเป็นคนเนี่ยก็เกิดเป็นคนมาแล้วก่อนหน้านี้ท่องภาษาอังกฤษเก่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะก็ฝากไว้คิดเนาะนะครับนะอย่าฆ่ากันเลยนะครับนะฆ่าไปการใช้ความรุนแรงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮันปีดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า